สัจจันทร์แห่งรักเอ่ยผ่านเวลาล่วงเลยไม่เคยลืมเลือนคืนวันน้ำตารินไหลเราจะไม่ทิ้งกันราษฎรประสงค์หัวใจผูกพันอยู่ในคำมั่นสัญญาคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินไม่มีวันหมดสิ้นล้มลงลุกขึ้นสู่ใหม่กอดคอเคียงกันสู้เพื่อประชาธิปไตยเส้นทางฝันนั้นยังยาวไกลฝ่าไปด้วยใจทนงเมื่อวัน19พฤษภาเพื่อนถูกฆ่าเจ็บจำย้ำเตือนเสมอบทเพลงผ่านฟ้าล่องลอยมาหาเธอเพื่อรอวันที่จะพบเจอกันบนถนนเสื้อแดงเดินตามฝันไปด้วยกันจับมือไว้ให้มันสร้างสรรค์สังคมคนกล้าคนเผด็จการทหารอมาตยาเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าคนไทยทุกคนเท่าเทียมย้ำเตือนเสมอบทเพลงผ่านฟ้าล่องลอยมาหาเธอเพื่อรอวันที่จะพบเจอกันบนถนนเสื้อแดงเดินตามฝันไปด้วยกันจับมือไว้ให้มันสร้างสรรค์สังคมคนพลาคนเผด็จการทหารอมาตยาเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าคนไทยทุกคนเท่าเทียมน้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพฤหัสที่19พฤษภาคม2559ครบรอบเหตุการณ์เมษาพฤษภา6ปีในวันนี้นั้นพวกกับผมเองและพี่น้องประชาชนญาติวีรชนในวันนี้เราก็มีหลากหลายภารกิจผมเองนั้นและบรรดาคณะเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ต้องคดีก่อการร้ายนั้นก็ต้องเดินทางไปขึ้นศาลเป็นการพิจารณากันมา
ซึ่งก็ยาวนานมากว่า6ปีแล้วจึงได้แบ่งภารกิจกันวันนี้ในเวลา10โมงเช้าท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษและคณะที่ไม่ต้องขึ้นศาลอาทิคุณอารีไกรนราคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณเกริกมนตรีคุณสมหวังคุณพรามศักดิ์ระพีและบรรดาญาติวีรชนก็เดินทางไปที่ทำการของคณะกรรมการปปช.ที่สนามบินน้ำเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือให้มีการรื้อฟื้นพิจารณาคดีการสลายการชุมนุมในเหตุการณ์เมษาพฤษภาซึ่งมีความตายกว่าร่วมร้อยชีวิตบาดเจ็บกว่า 2,000 เช่นเดียวกันกับที่กลุ่มพันธมิตรได้ไปร้องศาลฎีกาได้คัดค้านกรณีที่ปปช.จะถอนฟ้องการคดีการสลายการชุมนุมเหตุการณ์7ตุลาคม2551ความจริงเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆความสูญเสียความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวใจมาตลอดระยะเวลา6ปีผมได้พูดเสมอว่าพี่น้องประชาชนเราต้องยึดหลักอโหสิกรรมเราสามารถอโหสิกรรมได้ให้กับทุกคนยกเว้น2คนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งปราบปรามนำไปสู่ความตายร้อยศพบาดเจ็บกว่า 2,000 เพื่อจะให้คดีความได้ลากเข้าไปสู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคผมเองและบรรดาเพื่อนพ้องที่เป็นแกนนำกันนั้นก็แสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ขอนิรโทษกรรมและก็ส่งเสียงร้องขอไปยังแกนนำของฝ่ายต่างๆว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองอันนำไปสู่ความบาดเจ็บล้มตายและความเสียหายด้านอื่นๆมากมายนั้นขอให้ความรับผิดชอบได้อยู่กับแกนนำเข้าไปพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมและร่วมปลดปล่อยบรรดาประชาชนทุกฝ่ายซึ่งเขาไม่ควรที่จะมารับชะตากรรมผมพยายามอธิบายมาโดยตลอดว่าการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามรวมกระทั่งถึงเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรที่จะมีใครมาตายแต่ว่าเมื่อมีความตายเกิดขึ้นความบาดเจ็บเกิดขึ้นจะต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันพวกกับผมเนี่ยนะครับถูกขังกันมาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการจนกระทั่งระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลแล้วก็ต่อมาก็ได้รับการประกันตัวหลายคดีถูกจองจำต้องคำพิพากษาอยู่ในเรือนจำจำนวนมากหลายคดีจำนวนมากเช่นเดียวกันศาลท่านได้ยกฟ้องและระหว่างการพิจารณาคดีก็ถูกขังเช่นคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์ถูกขังในระหว่างการพิจารณากว่า3ปีและเมื่อคดีถึงที่สุดผู้ต้องหาที่เป็นคนเสื้อแดงทั้ง2คนนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์โชคชะตาเนี่ยนะครับในช่วง6ปีที่ผ่านมานั้นเราได้เจอเรื่องราวต่างๆกันมากมายสิ่งที่เราเนี่ยนะครับพยายามที่จะทำกันมาโดยตลอดคือการทวงความยุติธรรมให้กับพี่น้องเราที่ตายและได้รับบาดเจ็บและสูญสิ้นอิสรภาพผมเองและบรรดาพี่น้องที่ไม่ได้ถูกคุมขังในรอบแรกทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงเวลานั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่ไว้วางใจ2ครั้งครั้งแรกชั่วโมงเศษครั้งที่2เนี่ยยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจ4ชั่วโมงตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี2
รุ่งขึ้นก็ฟาดกันต่อกับสุเทพเทือกสุบรรณอีกหลายชั่วโมงเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นนอกจากความตายที่พวกเราได้รับแล้วก็ได้ถูกการใส่ร้ายมากมายเช่นประชาชนถูกจ้างให้มาตายบ้างเป็นผู้ก่อการร้ายบ้างทั้งที่นี่นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครถูกจ้างให้ใครมาตายได้มีแต่การจ้างให้ใครไปฆ่าคนได้หลายเรื่องได้รับการปฏิบัติการ IO เช่นการงมอาวุธในสระน้ำวัดประทุมซึ่งอาวุธที่ถูกงมขึ้นมานั้นใหม่เอี่ยมแวววับการปฏิบัติการ IO ในลักษณะอย่างนี้ต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งคราวเราได้เพียรพยายามค้นหาเท่าที่กำลังเราพึงจะมีได้หลายเรื่องโชคดีสามารถพิสูจน์ได้บางเรื่องได้รับความเมตตาจากพยานเช่นกรณีคดีเซ็นทรัลเวิลด์เป็นต้นแต่บางกรณีก็โชคร้ายที่ถูกควบคุมตัวในขณะพิจารณาคดีผมเนี่ยนะครับบางเรื่องฟังข้อเท็จจริงจากบรรดาข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือฝ่ายปกครองก็ตามในหลายกรณีเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะแสดงตนพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันนี้ได้เหมือนกับกรณีเซ็นทรัลเวิลด์ผมจึงเข้าใจกันทั้งหมดว่าเราคือผู้โชคร้ายทั้งที่ทุกศพของพวกเราที่ตายไม่มีใครมีอาวุธอยู่ในมือแม้แต่เพียงรายเดียวถ้าเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าป้องกันตัวเอาแล้วไหนอ่ะคนที่คุณยิงเข้าไปนั้นเนี่ยไม่มีใครมีอาวุธปืนและทุกศพไม่มีขม่าวดินปืนเพื่อให้เห็นว่าเกิดการประทะและความจริงเนี่ยนะครับไม่รู้จะประทะอะไรกับใครเพราะกำลังมีการใช้ชุดสไนเปอร์ยิงได้เป็นกิโลกิโลนะครับซึ่งคนปกติที่ไม่ได้ใช้กล้องสองนั้นย่อมมองไม่เห็นสิ่งที่พิสูจน์อย่างหนึ่งคือการใช้งบประมาณกว่า 6,000 ล้านใช้กำลังกว่า 60,000 ใช้กระสุนร่วม 200,000 นัดสไนเปอร์และอาวุธอื่นๆเนี่ยนะครับรวมกันแล้วกว่าอีก 2,000 นัดผมก็บอกกับพี่น้องว่ากระสุนที่ยิงกันมาร่วม 200,000 นัดตายร่วมร้อยนั้นเรายังพอโชคดีท่ามกลางความโชคร้ายเพราะที่ยิงใส่กันเข้ามานั้นถ้ามันโดนทุกนัดศพเนี่ยนะครับจะกองสูงไม่รู้เท่ากับตึกกี่ชั้นงบประมาณที่ใช้ในการปราบปรามเข็นฆ่าเฉลี่ยต่อศพเนี่ยนะครับประมาณ60ล้านบาทแต่งบประมาณที่ใช้ในการเยียวยาคนตายทุกฝ่ายไม่ว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือกลุ่มใดก็ตามนั้นก็ได้รับในลักษณะเดียวกันแต่สังคมไทยบางส่วนนั้นไม่ติดใจงบประมาณที่ใช้ในการฆ่าแต่ติดใจงบประมาณที่ใช้ในการเยียวยาหลายครอบครัวในตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานั้นในแต่ละบ้านห้องของลูกห้องของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องไปตายยังอยู่ในสภาพเดิมและก็ตกแต่งในสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้มีความรักความผูกพันไม่ว่าจะเป็นที่นอนเป็นหมอนผ้าพันคอตีนตบหัวใจตบภาพต่างๆที่ได้มาร่วมในการต่อสู้ด้วยความวาดหวังว่าปลายทางแห่งการต่อสู้และมีความตายเกิดขึ้นนี้เขาจะได้ความยุติธรรมทั้งที่พวกเราเนี่ยนะครับสู้ตามกระบวนการ
ช่องทางของรัฐธรรมนูญทุกประการนั่นคือการเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจให้กับประชาชนและให้ประชาชนได้เลือกตั้งกันใหม่แต่เนี่ยครับผลลัพธ์แตกต่างจากข้อเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปปส.หรือกลุ่มอื่นใดก็ตามที่เรียกร้องเหนือรัฐธรรมนูญไม่ได้มีบทบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญเช่นคำว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งโดยจะเอานายกซึ่งรัฐธรรมนูญปี50ได้บัญญัติว่าต้องเป็นส.ส.เท่านั้นแต่ต้องการจะเอานายกที่ไม่ได้เป็นส.ส.เข้ามาและการปฏิบัติในคดีความกันนั้นก็มีความแตกต่างตัวมันจึงไม่เท่ากันเพราะนี่นะครับคดีของนปช.เป็นไปอย่างรวดเร็วแต่คดีของกปปส.ผมยกตัวอย่างว่ากว่า2ปีแล้วฟ้องได้แค่4คนใน9คดีที่ DSI สั่งฟ้อง58คนเราเองก็พยายามจะส่งเสียงว่าบ้านเมืองนี้มันจะเดินหน้าไปได้มันต้องตั้งต้นที่กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมบรรดาแกนนำเราต้องแสดงเจตนาร่วมปลดปล่อยประชาชนอย่าได้กลัวว่าใครจะมีการตัดตอนอะไรกันได้เพราะบัญชีพยานในระหว่างคดีหมายศาลสามารถเรียกมาให้ปากคำได้ทุกคนอยู่แล้วถ้าเขาเกี่ยวข้องกับทางคดีจริงเพราะฉะนั้นท่ามกลางความสูญเสียที่มีความตายจริงบาดเจ็บจริงสูญสิ้นอิสรภาพจริงนั้นเราได้รับอย่างครบถ้วนวันนี้เนี่ยนะครับที่อาจารย์ธิดาและคณะได้ไปที่ปปช.เพื่อจะบอกว่าอย่าสองมาตรฐานได้ไหมสองศพวันเดียวก่อนที่รัฐบาลจะปฏิบัติหน้าที่ปปช.ชี้ว่ามีพฤติการต่อเนื่องแต่ร้อยศพบาดเจ็บ 2,000 10เมษาถึง19พฤษภา53ไม่ได้บอกว่ามีพฤติกรรมต่อเนื่องทั้งที่ใช้เวลาถึง39วันและก็อธิบายชี้แจงโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้หลักฮิริโอตปะใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกลุ่มพันธมิตรเขาออกขยับและก็ท่าทีก็เป็นที่แน่ชัดว่าปปช.ไม่กล้าที่จะถอนคดีเพราะเนื่องจากว่าคณะใหม่ที่เข้ามานั้นมีความผูกพันกับผู้มีอำนาจในคณะรัฐประหารชุดนี้และคนที่ตกเป็นจำเลยนั้นก็เป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อให้บ้านเมืองนี้มันได้เดินต่อไปข้างหน้าและมันได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องปปช.สร้างความเสียหายกับประเทศมามากหลายเรื่องได้ตัดสินเนี่ยนะครับยิ่งกว่ากรรมการวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้สิขี้ช่อตาใสและก็พยายามอธิบายโดยไม่ได้สนใจว่าถ้าความตายอันนั้นเนี่ยมันตกกับลูกหลานของตัวเองบ้างมันตกกับพ่อแม่ของตัวเองบ้างตัวเองจะมีความรู้สึกอย่างไรเราไม่เคยเรียกร้องเนี่ยนะครับให้เราได้รับการละเว้นและให้ดำเนินคดีกับบุคคลอื่นแต่เราเรียกร้องเพียงแค่ว่าทำไมไม่ทำให้มันถูกต้องและเสมอภาคกันไอ้ที่ตอกย้ำสังคมไทยที่มันเป็นปัญหาเนี่ยแล้วรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารก็พร่ำพูดเนี่ยเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยความเหลื่อมล้ำที่ใหญ่ที่สุดก็คือความยุติธรรมวันนี้เนี่ยนะครับ10โมงเช้าอาจารย์ธิดาและคณะก็ไปทำหน้าที่พร้อมกับบรรดาญาติวีรชนในช่วงในเวลาประมาณเที่ยงหรือเที่ยงเศษๆพวกผมเนี่ยนะครับก็พักเที่ยงในการระหว่างการพิจารณาคดีก็จะไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ด้วยการทำสังฆทานเนื่องจากว่าไม่สามารถทันเวลาถวายพระเพลได้ที่วัดพระศรีมหาธาตุบริเวณด้านหลังเจดีย์นะครับมีศาลาซึ่งทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับบรรดาญาติวีรชนก็ไปดำเนินการรออยู่แล้วพวกผมทุกคนก็จะออกจากศาลไปที่นั่นส่วนนี้นะครับอีกชุดหนึ่งแม่ของกบลเกตพยาวอักขาตเนี่ยนะครับก็ไปทำพิธีที่วัดประทุมวนารามในเวลา10โมงเช้าผมก็มอบหมายเนี่ยนะครับให้ตัวแทนไปพร้อมกับร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลทุกที่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ตายไม่ว่าในส่วนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับไม่มีใครเขาห้ามกันเรื่องเหล่านี้ผมไปร่วมเหตุการณ์รำลึกพฤษภา2535ใน20ปีเนี่ยนะครับจำได้ว่าขาดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเอง23ปีไม่เคยขาดเพราะความตายที่เกิดขึ้นมานั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เช่นเดียวกับความรู้สึกหลายคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอันนั้นได้ผมเคยพูดในเวทีพฤษภา2535อย่างไรผมก็พูดในเวทีเมษาพฤษภา2553อย่างนั้นแม้กระทั่งบัดนี้จุดยืนแนวทางอุดมการณ์การต่อสู้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาชั่วชีวิตนะครับที่ได้เดินทางบนเส้นทางประชาธิปไตยอันนี้หลายคนที่มีปัญหากันเพราะเขาเปลี่ยนจุดยืนการต่อสู้แต่ผมเนี่ยนะครับยึดบรรทัดฐานของคนตายเป็นที่ตั้งเช่นวีรชนที่ตายในปี35เพราะไปเรียกร้องนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งต่อต้านนายกคนนอกรวมกระทั่งจุดยืนประชาธิปไตยในปี2553ก็เฉกเช่นเดียวกันแม้กระทั่งวันนี้เราก็ยังจะพูดประเด็นเดิมๆเพราะเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องยาวนานกันมาและเรายังมีปัญหาในเรื่องเดิมๆเหล่านี้หลายคนอาจจะมีความเบื่อหน่ายแต่เราก็บอกว่านี่คือประเทศไทยเป็นประเทศของเราจึงเป็นภารกิจของเราที่จะต้องนำพาประเทศไทยให้ไปถึงจุดหมายของคำว่าประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้ได้พวกผมเองเนี่ยนะครับได้รับการเทียบเชิญจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เขาเชิญบรรดาพรรคการเมืองทั้ง77พรรคและกปปส.และนปช.และบรรดาสื่อสารมวลชนที่จะร่วมรับฟังการประชุมเรื่องร่างรัฐธรรมนูญประชามติและประชาชนซึ่งเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นในเวลาบ่าย2โมงจะมีผู้แทนกกต.มีผู้แทนกรท.ผู้แทนสนช.ผู้แทนสปท.ผู้แทนครม.และก็มีพิธีกรจากช่อง5และช่อง11พวกผมนั้นเนี่ยนะครับจะไปกัน3คนก็คือมีผมณัฐวุฒิและท่านอาจารย์ธิดาก็จะขออนุญาตศาลท่านเหตุผลที่ไปนั้นก็คือว่าเพื่อไม่มีใครมากล่าวหาว่าไม่กล้าสู้หน้าดีแต่วิพากษ์วิจารณ์รับหลังคนอื่นเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเวทีที่มีการประชุมนี้เราก็จะได้แสดงความคิดเห็นซึ่งหน้าและจะเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งวุฒิภาวะไม่ใช่เวทีแห่งการทะเลาะเบาะแว้งหรือเวทีจะไปสร้างความแตกแยกหรืออะไรตามที่ใครจะคาดการณ์กันเอาไว้แต่ถ้าไม่ไปกลุ่มเดียวนี่ก็บอกว่าพวกนี้คือพวกมีปัญหาของแผ่นดินท้ายที่สุดนี่นะครับ
ก็พวกนี้ก็จะย้อนบอกว่าไหนไปเที่ยวท้าดีเบตเข้าไปทั่วแล้วเวลาเขาเชิญไปมาซึ่งหน้าเนี่ยแล้วไม่กล้าไปเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยเพราะฉะนั้นพวกผมก็จะไปที่หอประชุมกองทัพบกในเวลาบ่ายสองโมงซึ่งก็เป็นเวลาใกล้ๆกับ22พฤษภาคมปี2557แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับเพราะผมเชื่อว่าการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนั้นจะนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองให้เดินไปยังทิศทางที่ถูกต้องเพราะพวกกับผมเองนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปดังคำขวัญว่าประชามติต้องไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าต้นเดือนมิถุนายนเราจะตั้งศูนย์จับโกงประชามติซึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นสถานที่อยู่ตรงกันข้ามกับที่ทำการของสถานีโทรทัศน์ช่องพีทเยื้องๆกับร้านกาแฟนะครับก็จะมีการปรับปรุงสถานที่เพราะว่าเราเองนั้นแม้ว่ามีข้อห้ามมากมายแม้ว่าจะเป็นการชกฝ่ายเดียวและก็เป็นการเล่นกีฬาฝ่ายเดียวคือฝ่ายรับร่างก็บอกว่านี่เป็นกลางที่สุดและนี่นะครับพยายามอธิบายว่านี่ยุติธรรมที่สุดแต่ถ้าพี่น้องไปดูวอลเลย์บอลนี่นะครับตีข้างเดียวแล้วพี่น้องจะไปเชียร์ยังไงเล่นฟุตบอลนะครับ11คนข้างเดียวนักมวยก็ชกคนเดียวชกลมชุบชุบชุบหนึ่งศอกหนึ่งศอกมันเป็นเวทีแห่งความปัญญาอ่อนเป็นเวทีนี่นะครับซึ่งเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการแข่งขันเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับการใช้กขคการใช้หน่วยงานรัฐทุกรูปแบบนี่นะครับทุกเหล่าทัพทุกหน่วยงานแทบที่จะทุกคนมีหน้าที่ให้ไปพูดข้อดีของรัฐธรรมนูญแต่ข้อไม่ดีนั้นเนี่ยนะครับไม่มีประตูที่จะเปิดให้แม้ว่าจะมีการอธิบายกว้างๆแต่ชี้ได้ชัดว่ากลไกรัฐใช้คนร่วมล้านคนแล้วก็ไปบอกว่ารัฐธรรมนูญดีอย่างไรและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็อธิบายกับสังคมไทยว่าเราไม่ได้ชี้นำก็พูดดีอย่างเดียวเชียร์ของยี่ห้อเดียวอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ชี้นำผมยังบอกว่ามันต้องใจกล้าหน้าด้านมากแต่ว่าไม่มีปัญหาอีกนั่นแหละครับเพราะผมเองก็พูดเสมอว่าเราเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้ถ้าเอาปัญหามาเป็นอุปสรรคทุกเรื่องเราเดินทางไปไหนไม่ได้หรอกแต่มุมมองของผมปัญหาก็คือโอกาสโอกาสเนี่ยนะครับที่จะบอกกับสังคมไทยนี้ว่า7สิงหาอย่างไรต้องให้เกิดขึ้นให้ได้7สิงหาต้องไม่โกงและคนต้องออกมาใช้สิทธิ์ให้มากไม่อายพม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในท่ามกลางที่ยังไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันนั้นถ้าเรามัวแต่บอกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเจ็บใจอยู่ที่บ้านนี่นะครับเท่ากับสังคมไทยนี้เราได้สยบยอมกับสิ่งที่เราเองก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องเพียงแค่บอกว่ากฎกติกาทำไม่ได้แต
แต่เรามองข้ามเลยว่าถ้าทำเนี่ยนะครับอย่างที่เราต้องการไม่ได้เราก็ต้องหาเส้นทางใหม่นี่ครับคือเส้นทางเชิญให้คนออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่มีใครมาว่าอะไรได้ครับเพราะกกต.ก็ประกาศชัดว่าต้องการคนใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์เกิน 80% พ.ร.บ.ประชามติเนี่ยนะครับก็ห้ามโกงคสช.เองก็ต้องการวันที่7สิงหาที่ผ่านมานะครับแม้ว่าในใจลึกๆผมจะเชื่อว่าเดินไปไม่ถึง7สิงหาก็ตามแต่ว่ามันยังมีเส้นทางนี้ให้เราเดินอยู่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติบ้านเมืองล้วนแต่เป็นเจ้าของประเทศนี้เราก็แปลสภาพเป็นพลเมืองดีจับโกงครับเพราะฝ่ายกกต.เองฝ่ายรัฐเองก็มีภาระในการจับโกงเราเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่พลเมืองจับโกงสนุกที่สุดและก็ไม่มีข้อขัดแย้งและถ้าใครมาห้ามบอกว่านี่คุณมาจับโกงได้ยังไงผมก็จะชี้หน้าว่าไอ้ขี้โกงหรือมาบอกว่ามาเชิญชวนให้คนออกมาใช้สิทธิ์ได้ยังไงผมก็จะบอกว่าก็ไหนว่าคุณชวนให้คนมาใช้สิทธิ์เกิน80กลัวคนมาใช้สิทธิ์น้อยนี่แสดงว่าไม่ต้องการให้มีการใช้สิทธิ์ใช่ไหมหรือว่าบอกว่าไม่เห็นด้วยกับว่าไม่ล้มก็แสดงว่า7สิงหาลวงโลกใช่ไหมไม่มีปัญหาครับไม่ใช่หมายความว่าปิดประตูทุกบานแล้วมันก็ยังมีช่องนะคือคนเราเนี่ยครับมันไม่อับจนปัญญามันก็คิดของมันได้แต่บางคนพอเห็นอุปสรรคถอยเลยใจถอดแล้วเราเนี่ยนะครับร่วมเป็นร่วมตายกันมาร่วม10ปีแล้วปัญหาแค่นี้ขี้ผงเรื่องเล็กเพราะฉะนั้นผมเองก็วาดหวังว่าในเวทีดังกล่าวในวันนี้นั้นเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกันว่านี่นะครับถ้าต้องการให้มีการใช้สิทธิ์มากกกต.น่าจะมีประสบการณ์มากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ว่านี่นะครับในเขตที่มีการใช้สิทธิ์ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่สูงนั้นมันจะเกิดจากการรณรงค์ของคู่แข่งเข้มข้นแต่ในเขตพื้นที่ใดคะแนนด้านเดียวถ้าไม่โกงเนี่ยนะครับคนใช้สิทธิ์จะน้อยแต่ถ้าเกิดการแข่งขันกันสูงก็จะเกิดแรงกระตุ้นของแต่ละฝ่ายที่จะได้เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์ตามความเชื่อของตัวเองและที่สำคัญในขณะนี้ครับการออกมาตีโพยตีพายไม่ว่าจะเป็นของประธานคณะกรรมการยกร่างบอกว่ารับไม่ได้เนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าปิดหูปิดตาวิจารณ์รัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยและเชื่อว่าไทยจะเจริญรุ่งหน้าไม่แพ้ใครในโลกหากทำตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็นายมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะครับการจะตัวเองจะได้รับการยกย่องมันก็ต้องเนี่ยนะครับมีการแลกเปลี่ยนวิทยายุทธพูดง่ายๆว่ามันก็ต้องมีการประลองประลองที่ว่าไม่ใช่เป็นการใช้กำลังถ้าตัวเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้รู้ที่สุดเป็นเจ้าแห่งเหตุผลมันจะกลัวอะไรกับการดีเบตนี่นักศึกษาก็ท้านี่ไม่นับพวกผมหรือบรรดานักการเมืองนักวิชาการ
ทุกคนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่แน่จริงเนี่ยเขาจะไปกล้าท้านายมีชัยอ่ะเพราะนายมีชัยบอกว่าอ่านมาทั้งฉบับแล้วหรือยังอ่านสามหน้าแล้วจะบอกว่าไม่เห็นด้วยมากล่าวหากันแล้วก็อย่างที่ผมพยายามอธิบายเขาอ่านกันทั้งเล่มมาแล้วแต่เขาก็เลือกหยิบเรื่องที่จะมาพูดไม่จำเป็นจะต้องพูดทั้งฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้านายมีชัยต้องการอย่างไรจะดีเบตเป็นรายมาตราเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายเขาก็ยินดีแต่เนื่องจากเนี่ยนะครับต้องการจะเป็นแชมเปี้ยนโลกต้องการจะเป็นกระบี่มือหนึ่งแต่ไม่ต้องขึ้นชกไม่ต้องประดาบอะไรกับใครเลยแล้วบอกว่านี่เยี่ยมที่สุดในยุทธภพนี้แล้วก็คุณชกลมฟันดาบกับต้นกล้วยใช้กระบี่ฟันชุบ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 แล้วถามคู่แข่งคุณเป็นใครคุณประลองกับใครบอกประลองกับกล้วยน้ำว้าชุบ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 ยังไงกล้วยน้ำว้าก็สู้คุณไม่ได้ต่อให้กล้วยไข่กล้วยหอมเพราะมันคือต้นกล้วยแต่คุณต้องปราบมือเนี่ยนะครับในจอมกับจอมยุทธด้วยกันหรือคุณต้องชกมวยกับนักมวยด้วยกันเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในทางตรรกะของสังคมไทยนั้นก็ต้องมีการวิพากษ์และก็มีการนำเสนอของฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและคนที่ตัดสินนั้นคือประชาชนถ้าประชาชนเขาฟังนายมีชัยและเขาเชื่อและก็ฟังเนี่ยนะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วเขาไม่เชื่อถามว่าพวกผมยอมรับพวกผมยอมรับแต่ไม่ใช่นายมีชัยพูดอยู่คนเดียววันนี้ก็ไม่กล้าไปอีกส่งตัวแทนไปก็พูดอยู่คนเดียวไงแต่ถ้าได้พูดซึ่งหน้านี่นะครับถ้านายมีชัยกลัวว่าใครจะก้าวร้าวใส่นายมีชัยนั้นคนเขาดูจอโทรทัศน์นั่นยิ่งเป็นนี่นะครับพูดได้ไงว่านายมีชัยยิ่งจะได้เปรียบซึ่งข้อเท็จจริงนายมีชัยก็รู้ว่าจะไม่มีใครไปทำอย่างนั้นแต่นี่เนี่ยนะครับฟันดาบกับต้นกล้วยแต่ต้องการเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้ายุทธภพชกลมต้องการจะเป็นแชมป์โลกเนี่ยมันมีที่ไหนในบรรดากีฬาในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งคณะกรรมการยกร่างสนช.ก็มีตัวจี๊ดจ๊าดเยอะสปท.เนี่ยนะครับพูดแก่งหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจก็จะกลัวอะไรกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ที่กลัวนั้นเพราะกลัวความจริงต่างหากเล่าความจริงเนี่ยนะครับที่พูดพร้อมกันซึ่งหน้านั้นไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้คือมันจะไปแบบน้ำขุ่นๆเวลาที่พูดคนเดียวโดยไม่มีใครเนี่ยนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าโต้แย้งใดๆเนี่ยก็ดูดีแต่ว่าเมื่อเจอคู่กันนั้นประชาชนเขาจะเห็นซึ่งความต่างเนี่ยครับไม่กล้าผมเองก็เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเวลาประชุมสว.ประชุมเดียวนี่ปากดีแต่ว่าพอประชุมร่วมรัฐสภานั้นแทบนับคนพูดได้และที่พูดก็ไม่กล้าโต้แย้งไอ้ที่กล้าพูดในที่ประชุมเฉพาะเนี่ยไม่กล้าพูดในวงประชุมรัฐสภาอย่างเช่นตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย
คุณหมอเหวงและคณะเข้าชื่อประชาชนก็ปรากฏว่าเป็นวาระด่วนนี่นะครับที่หนึ่งแต่ถูกเลื่อนไปเรื่อยวันหนึ่งเมื่อจะมีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏว่าสวจากกลุ่ม40คนหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อให้เป็นความไม่สบายใจต่อปากเพราะว่าตอนเช้าแปรงฟันมาแล้วเนี่ยคุณหมอเหวงและคณะของประชาชนเนี่ยเขาเสนอเนี่ยนะครับแก้ไขทุกหมวดยกเว้นหมวดพระมหากษัตริย์แต่ไอ้สวหน้าโง่มันลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้เพราะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเนี่ยนะครับนั่งอยู่ในสภาก็ลุกขึ้นใช้สิทธิ์อภิปรายและก็ชี้หน้าเนี่ยนะครับต่อว่าสวคนนั้นว่านอกจากโง่แล้วยังใส่ร้ายประชาชนเขาอีกเพราะขณะนั้นคุณหมอเหวงคณะอยู่ในเรือนจำเพราะการนี่นะครับที่เขาไม่ใส่หมวดพระมหากษัตริย์ในร่างแก้ไขนั้นแปลว่าไม่มีการแก้ไขในหมวดนี้คงไว้เหมือนเดิมแต่ไอ้ความโง่เนี่ยนะครับไอ้นี่ก็คนโง่กลับชาติมาเกิดเหมือนกันบอกว่ารับไม่ได้เลยร่างของหมอเหวงเนี่ยไม่ได้ใส่หมวดพระมหากษัตริย์เอาไว้ผมก็บอกว่านี่มันร่างแก้ไขอะไรที่ไม่แก้ไขแปลว่ามีอยู่เหมือนเดิมโง่ไม่พอแล้วยังใส่ร้ายประชาชนเขาอีกนั่งเงียบกริบกันทั้งสภาเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆไหมครับไอ้ความไม่รู้เนี่ยผมไม่โทษนะแต่ไอ้ความโง่บวกกับความอคติวันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เนี่ยก็จะมองด้วยบรรยากาศที่ดีเราเองนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปพูดยกเมฆมาจากไหนก็ได้แต่เราต้องการทำความจริงให้มันปรากฏเพราะเราเนี่ยนะครับเดินกันมาจนถึงวันนี้เราก็รู้ว่าหนทางข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถนี่นะครับที่จะระงับยับยั้งได้ผมเองบอกว่าหน้าที่ของประชาชนนั้นเราสามารถระงับยับยั้งได้เนี่ยครับในวันที่7สิงหาอย่าคิดห่วงเพียงแค่ว่าต้องการเลือกตั้งเร็วและก็ไปคิดตามอย่างที่เขาต้องการให้คิดเลือกตั้งเร็วเนี่ยนะครับดีแน่นอนแต่มันจะชิบหายถ้ากติกาไม่เป็นประชาธิปไตยเราต้องเร็วและถูกต้องไม่สุกเอาเผากินไม่ไปตายเอาดาบหน้าเพราะท้ายที่สุดทุกคนก็เลยเห็นว่ารับไปก่อนแก้ไขทีหลังเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดว่าชิบหายทีหลังทุกทีเพราะมันไม่เคยแก้ไขอะไรกันได้เลยวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเราเดินมาไกลถึงขนาดที่จะบอกได้ว่าเราไม่สนใจและผมก็มีเดิมพันชัดยอมรับถ้ารณรงค์กันครบถ้วนแล้วแม้ว่าปิดประตูแบบนี้ก็เถิดเอาถ้ารัฐธรรมนูญผ่านนายจตุพรประกาศชัดไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่ลงอย่างไรก็ได้เป็นนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องส่วนตัวมันเล็กกว่าเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของบ้านเมืองคือเราต้องการประชาธิปไตยเราจะไปใส่สูตรเนคไทยืนอภิปรายในสภาทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเข้าไปไม่สามารถทำตามเจตนารมณ์ใดๆของประชาชนเขาได้เลย
เป็นไปทำแมวอะไรผู้แทนแต่ถ้าเป็นผู้แทนราษฎรสามารถเนี่ยนะครับทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้มอบเอาไว้ให้ได้ไอ้นั่นแหละครับที่เรียกว่าสมาชิกผู้มีเกียรติแต่ถ้าเข้าไปเนี่ยนะครับเพียงแค่ได้เงินเดือนหายใจใส่ประเทศเป็นวันๆเขาก็ยิ่งดูถูกป๊อ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 กมาแล้วแต่ครั้งนี้ที่มันดีคือยังไงครับผมเองก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าได้ตัดสินใจอย่างไรเรื่องรัฐธรรมนูญและก็พูดกันชัดว่าจะไม่พูดเรื่องการเลือกตั้งจนกว่าวันที่7สิงหาคมจะผ่านไปแล้วและในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะมีการพิสูจน์กันด้วยผลของวันที่7สิงหานั่นแหละด้วยการให้ประชาชนเนี่ยนะครับเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และช่วยกันในการปราบปรามการทุจริตการทำประชามติพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเรากันมาเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ในการเชิญชวนให้คนไปใช้สิทธิ์ช่วยกันในการจับโกงทำหน้าที่อย่างพลเมืองดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความไม่เห็นด้วยเพียงแต่ไม่กล้าฟันธงก็ไม่เป็นไรก็ช่างหัวประชาธิปัตย์ไปแล้วแต่เขาจะตัดสินใจก็เรื่องของเขาแต่เราก็ตัดสินใจบนพื้นฐานเรื่องของเรากปปส.โดยสุเทพเทือกสุบรรณนะครับผมก็ไม่ได้นับประชาชนเขาหรอกก็แสดงเจตนาชัดเจนเห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาอีกนั่นแหละเพราะเราอยู่ท่ามกลางความต่างกันได้มิฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเห็นด้วยกันทุกอย่างมันไม่ใช่เนี่ยนะครับเป็นบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยนี่คือความแตกต่างคุณเห็นด้วยคุณก็ทำหน้าที่ของคุณไปผมไม่เห็นด้วยก็ทำหน้าที่ของผมไปบรรยากาศของบ้านเมืองต้องไปแบบนี้กันได้เพราะเนี่ยนะครับความแตกต่างไม่จำเป็นจะต้องมีความแตกแยกมีความขัดแย้งอะไรเลยเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเราต้องหัดเคารพการตัดสินใจของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในวันเวลาครบรอบ6ปีในวันนี้ภารกิจเจตนารมณ์ของวีรชนคือประชาธิปไตยวีรชนแต่ละยุคแต่ละสมัยเป้าหมายการต่อสู้ไม่ได้แตกต่างคือต้องการประชาธิปไตยที่ถูกต้องปี2516ต้องการรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย19นี่ถูกล้อมปราบ35ต้องการนายกมาจากการเลือกตั้ง53ต้องการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนตัดสินใจกันใหม่แต่ละเหตุการณ์นำพาไปสู่ความตายทั้งสิ้นมาบัดนี้ครับถ้าเราเนี่ยนะครับได้เปิดกว้างตามปากที่พูดกันจริงเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาชาติที่มีแนวความคิด2ทางเพราะว่าวางไว้2ทางเท่านั้นเห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อเลยแต่เมื่อกล้าที่จะจัดการแข่งขันอย่าทำตัวแบบกรรมการวอลเลย์บอลเมื่อคืนนี้ถ้ากล้าจะจัดการแข่งขันคุณก็ควรจะเป็นกรรมการที่เป็นกลางเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้าขี้โกงมันชนะเนี่ยนะครับดูคนไทยเลยครับความรู้สึกคนไทยเนี่ยแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยไปทั้งโลกเลยวันนี้เมื่อกล้าที่จะทำประชามติเอาละกล้าเชิญไปเราก็ไปกล้าเชิญก็กล้าไปไม่มีปัญหาแต่นี่นะครับ
อย่าไปบอกว่าแพ้ไม่ได้อย่าไปกดดันประชาชนรวมกระทั่งกดดันกลไกต่างๆผมก็บอกชัดนะครับว่าผมไม่ลำบากหรอกจับโกงอ่ะปลาเป็นล้านจะจับไม่ได้ทั้งตัวสองตัวให้มันรู้ไปแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเราต้องการว่าต่างคนต่างทำหน้าที่อย่างมีสปิริตไอ้ที่ผ่านมาเอาเปรียบยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการให้ประชาชนเขาตัดสินใจกันเองเกิดการแข่งขันคุณก็ควรจะวางกติกาที่เป็นธรรมไม่ใช่ฟันดาบกับต้นกล้วยและได้เป็นเจ้ายุทธภพชกลมได้เป็นแชมเปี้ยนโลกถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันควรอับอายขายขี้หน้ามันอาจจะมีที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเท่านั้นน่ะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นวันนี้ความจริงไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกน่าไว้หวั่นอะไรเลยครับเพราะความจริงนั้นเรื่องราวเนี่ยนะครับมันมีมากอยู่แล้วของประเทศไทยเนี่ยสหภาพรัฐสภายุโรปเขาก็เดินทางมาพบเนี่ยนะครับทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์สนช.เขาก็ได้แถลงจุดยืนเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยอย่างชัดเจนผมเองก็พอจะเห็นท่วงทำนองว่ารัฐบาลก็พอระมัดระวังก็ภาวนาว่าจะได้ไปกล่าวหาเขาแบบกล่าวหาทูตสหรัฐเพราะขณะนี้เขากลับไปเนี่ยนะครับเขาจะพิจารณาเรื่องใบแดงใบเหลืองเรื่องการค้ามนุษย์และเรื่องราวอื่นๆเช่นกรณี FTA หลังจากยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าไปเนี่ยเรื่องราวต่างๆครับมันต้องแก้ไขด้วยสติและสมองต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขวันนี้ครับใหญ่ที่สุดคือชาติบ้านเมืองผู้มีอำนาจก็ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าพวกผมเป็นคนไทยมีความรักชาติไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่านเพียงแต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนกับพวกท่านและแต่ทั้งประเทศนี่เป็นทหารกันหมดเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้แล้วครับไปที่ไหนก็เจอแต่ทหารมันจึงมีทุกสาขาอาชีพมันจึงจะอยู่กันในประเทศนี้กันได้ใครชอบอะไรนะครับชำนาญการอะไรก็ไปในสิ่งนั้นชายไทยทุกคนก็ไปเกณฑ์ทหารผมก็ไปเกณฑ์ทหารครบถ้วนจับได้ใบดำก็เลยโชคดีว่าไม่ต้องไปโกหกในการฝึกร้อนไหมไม่ร้อนหนาวไหมไม่หนาวหิวไหมไม่หิวแต่หลักใหญ่ใจความครับเราต้องรู้ว่าวันนี้ประเทศไทยลำบากทั้งในเวทีโลกและในประเทศไทยเองต้องยอมรับเรื่องความยากจนข้นแค้นต้องยอมรับคำว่าข้าวยากหมากแพงต้องยอมรับว่าคดีลักวิ่งชิงปล้นนั้นมีกันมากต้องยอมรับความจริงเรื่องความอดอยากและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับต้องรักษาความรู้สึกของคนไทยเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยเดือดร้อนหมดโครงการเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนวางแผนจะตัดหมดแต่ข่าวก็มีเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการซื้ออาวุธเมกะโปรเจกต์นู่นนี่นั่นแต่ว่าอะไรที่เป็นสิทธิของคนจนซึ่งยากลำบากอยู่แล้วก็ให้ข่าวในลักษณะว่าเขากำลังจะสูญเสียอะไรบ้านเมืองเนี่ยนะครับคนโง่ที่สุดก็ไม่กล้าคิดเรื่องแบบนี้หรอกเพราะมันกระทบกระเทือนจิตใจประชาชนผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับ6ปีพฤษภา2553เรามีภารกิจคือการสืบทอดเจตนารมณ์ประชาชนวีรชนที่ตาย6ปีที่ผ่านมาเรายังยืนหยัดของเราอยู่ได้เพราะมันเป็นความรักที่ไม่มีการทรยศเพราะฉะนั้นผมพูดเสมอว่าคนที่เหลืออยู่
สิ่งที่เราตอบแทนวีรชนได้นั้นคือเราไม่ทรยศต่อทุกดวงวิญญาณของวีรชนพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ